หัวข้อวันนี้นะครับครับก็คือถ้ารู้อย่างนี้อืจะกลับไปบอกตัวเองวันนั้นว่าจุดจุดจุดอันแรกเลยเนี่ยผูจะกลับไปบอกตัวเองตอนเด็กๆเลยก้ามึงจ้ไห้นะของเล่นแมง <c oughs> ซ่อมได้และจําไว้นะของเล่นที่เล่นอยู่เนี่ยลูกเอ้ยอเก็บไว้นะลูกถ้าย้อนกลับไปบอกตัวเองได้จะบอกกับตัวเองว่าอย่าเก็บเมดีคอป สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็ต้องบอกว่าในที่สุดก็มีสปอนเซอร์อย่างที่เราต้องการหลังจากที่เขาเห็นเรากินกันปหลายเทป่แล้วครับผมเขาก็ส่งของกินมาให้เราในที่สุดก็มีคนส่งขนมมาให้เรารับประทานเรียบร้อยสวิตโฮมนะผมสวิตโฮมบางสะพานนะครับผมไงขอบคุณมากๆครับใช่ครับจริงๆมีทั้งหมดมีเมื่อเช้าได้กิน น่าจะเป็นชีสเค้กอร่อยอร่อยดีเอาเยี่ยมึงเอาชีสเค้กไปกินแล้วหรอชีสเค้กเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้กลับบ้านของกูเลยกลับบ้านให้เอากลับบ้านมีสองชิ้นไงเออแหมวันนี้นี่ครับซิกเนเจอร์ของเราคือฟรุตเค้กฟรุตเค้กกับคอนเฟลกนะฮะนีคือจริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดคนดูที่ดูวิดีโอเนี่ยเห็นว่าที่ร้านอ่ะให้มาเต็มให้มาเต็มนะแต่ว่าที่มันเหลือแค่นี้เพราะอร่อยอ๋อครับผมมาเขาเรื่องครับยังไงก็ขอบเขาให้มาด้วยเฮ้ยไม่ได้ไม่อันนี้เรา ตกแต่งตกแต่งให้น่ารัก้น่ัครับยังไงขอบคุณมากครับดีใจมากดีใจมากเอากินโชว์หน่อยเซขออนุญาตใช้มือเลยบีแม่งเลยเป็นไงอร่อยครับนุ่มมนุ่มนุมครับจำผมด้วยขออนุญาตดูดนิ้วไม่มีชี้ชีมาเข้าเรื่องกันเลยครับผมหลังจากที่เลิกขายแล้วทำวิดีโอเทปออกไปแล้วฟินแบ็เป็นไงบ้างต้องบอกว่าเป็นวิดีโอที่เป็นทางการมากอืมอ่า ครับก็รู้สึกว่าแฮปปี้ขึ้นนะแฮปปี้ขึ้นมากเลยแล้วก็หายกังวลตอนนี้ก็มีแต่กังวลกับของที่ลูกค้าที่จองไว้แต่ว่ามันยังไม่มาก็ต้องรบกวนให้ลูกค้ารอไปอีกหน่อยอืม,อมใช่แต่ตอนนี้ก็ถือว่าสบายใจมากที่ว่าเออเห็นของแล้วไม่ต้องมาเปิดพีแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องรีบเร่งเปิดแข่งกับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าแฮปปี้ขึ้นเยอะอชแต่ทําให้ทำให้คนส่งของบางคนตกใจตกใจหนึ่งหนึ่งขั้นมาถาม เฮ้ยเฮ้ยพี่พี่มันโกรธอะไรผมเปล่าวะไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธมันเป็นปัญหาของมันเองใช่เป็นปัญหาจริงพอเพราะมันวุ่นวายมากเลยพอคือตอนแรกคิดว่าจะทําได้อะพอเราอยู่ต่างจังหวัดแล้วมันอะไรอะไรมันก็ยากไปหมดเลยอ่ะคือของมาอยู่คือมันสะดวกสําหรับคนที่อยู่กรุงเทพจริงๆงอ่ะแล้วยิ่งคนที่แบบอยู่ใกล้แบบที่ที่ต้องไปรับของอ่ะยิ่งง่ายเลยแต่แบบของเรานี่มันแบบวุ่นวายหนึ่งเรื่องการเดินทางอนะแล้วมันไม่มีใครที่คอยอยู่ทําให้อ่ะ อืมเหมือนแบบจะให้พี่ส่งให้มันก็แบบลําบากมไม่จ้าไอโอ๊กทำฮะจ้าไอโอ๊กทำคิดว่ากําไรเยอะครับแม่น,นี้ว่าของเล่นนี่กำไรห้าหกร้อยถ้าห้าหก้อยผมจ้าไปแล้วเืงอ้อกไงเฮงอ๋อไนถ้ากําไรหกร้อยผมไม่เลิอกอ่นั่นแหละครับผมยังมียังมีไปเจอนี่คอมเมนต์ในในกลุ่มกลมหนึ่งครับเขาบอกว่าอุย้ยลองหาแบบ หาหับซับดีๆในกำไรห้าหกร้อยเลยนะครับเหรออืมไม่มันไม่โอเคถ้าเรื่องกำไรก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องเรื่องแบบเบตเตะเลดเหมือนตอนนี้ที่เจออยู่แบบของมันยังไม่มาอแล้วบางทีบางค่ายอ่ะมันบอกว่ามันจะมาแล้วมันเลื่อนแล้วมันเลื่อนอ่ะแล้วบางทีมันก็แบบไม่รู้มันเป็นเพราะมันเป็นเพราะอะไรเราก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้เหตุผลเขาอ่ะใช่ใช่อย่างล่าสุดกูก็เซอร์ไพรส์กับอะไรนะ T z o p t i m u s ใช่ไหม เลื่อน oh <ừ m. S 1> โอ้โหเนี่ยคายนี้ที่พูดถึงก็ค่ายนี่แหละ <laughs> มไม่แบบแต่คนเป็นสาวโบเขาบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาใช่คนคนคือเขาบอกว่าคนที่เข้าใจอะ่ะเขาก็จะรู้เหมือนเมสโคเนี่ยเมสโคที่ยิ่งโตเลื่อนเลยคือ,อจองวันนี้นี่คือเล่นอีกสองสองปีก็เล่นได้รอได้อะ่ะคือบางตัวเข่เป็นการปั้นเลยแล้วแบบแต่คือคนที่เขาอาจจะแบบเพิ่งเข้ามายังไม่รู้เงี้ยเขาก็คิดว่าเออเดือนนี้เขาได้เล่นเลยอย่างเงี้ยคือเราก็เข้าใจเขานะ แต่เราก็ไม่รู้ทำยบบไงเหมจีจจ้จนแบบจะทอเลาะกับคนคนที่เขาส่งของอ่ะคือจี้จนแบบเออเขาไม่รู้เหมือนกันทาอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยคือเราก็เขามันเหมือนกับเป็นหลายๆทอดไปอ,ะอ่ะแล้วก็จี้แล้วอ่ะแต่น,นี้ก็นนอ,อย่างที่บอกอย่างที่เคยพูดย้ำๆบ่อยๆเลยว,ว่าส่วนหนึ่งก็คือคนจะเล่นต้องศึกษาด้วยใช่เพราะงั้นไม่รู้บางทีเราเราเล่นพวกงานบันไดงานอะไรพวกเนี้ยอืม มันมันมีกําหนดออกมันก็กําหนดออกใช่ป่ะถ้ามันจะเลื่อนมันก็เลื่อนแบบเป็นหลักเดือนอ่ะใช่แต่เขาไม่เคยไปเจอแบบค่ายที่มันเลื่อนกันเป็นปีอะไรเงี้ยนะถ้าพูดถึงความความรู้จริงๆนะเท่าที่ขายมาเนะี่ยค่ายที่ค่อนข้างจะตรงเวลาก็บันไดนนะี่แหละโอ้โหนานๆทีจะชมใช่แม่แล้วยิง่งไ,ไม่คิดเลยจะจะจะได้ชมนะยิ่งเขาเปลี่ยนไอ้นี่นะยิ่งเขาเปลี่ยน โลโก้ไฮคอร์ริคเตอรของเขานะเขาไม่มีเรื่องเขาตรงเสมอเลยเพ็นงานออกมาเย่งานแย่ดอกงานแม่งตำดีบานเลยสีเละแม่งนนนนี่่่ัลาสุดเมื่อเช้าเห็นดีเอ็นได้มือซ้ายมาสองข้างจริงมีเนี่ยมือซ้ายสองข้างแต่ไม่ได้เป็นลูกตัวนะเหมือนซื้อหวยซื้อของมาได้มาซื้อหวย ก็ั่นแหละก็คืออย่างที่อย่างที่เราบอกทุกครั้งแหละว่าถ้าเกิดนเนี้ยของเล่นมันไม่ใช่เล่นแล้วนะเราเราก็คงต้องแบบศึกษาไม่ก็ต้องเข้าไปดูว่าตารางนู่นนี่นั่นอะไรอ่าใช่<ม>ต้องทํากันบ้านเองด้วยส่วนหนึ่งนี่รวมถึงนี้เลยนะบางทีงานโปรโมตมาแล้วแบบสุดท้ายขอออกมาแล้วเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยโอ้นี่บ่อยเลย้าโปรโมทอย่างเทพใช่ก็เอ้ยอันนี้ก็อันนอันนี้เลิกขายก็คงพูดได้แนละ้วก็คือแบบก็คนที่จะซื้อต่อหรือ หาล้านต่อเนี่ยก็คงต้องเข้าใจส่วนนี้ด้วยอันนี้ไม่ได้พูดเข้าข้างคนขายนะจริงๆภาพโปรโมทเขาบอกอยู่แล้วว่าภาพเนี้ยใช้เพื่อการโปรโมทเท่านั้นใช่ไงเพราะบางทีแบบอันนี้อันนี้ผมผมก็ฟังมานะคือลูกค้ายกเลิกเพราะของไม่เหมือนภาพโปรโมทอนะไรเงี้ยแต่คืออันเนี้ยอยากให้รู้ว่าแบบเฮ้ยมันก็มันไม่ได้ผิดที่พ่อคานะ้าไงมัน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 เป็นเรื่องของบริษัทเขาไงเคยเจอ,อ,อพ่อพ่อค้าน้องรักบอกชื่อย่ออีกแล้วกันชื่อย่อ nk ตุ๊กตาโปเกมอน ในภาพอ่ะมันมันเป็นน้ำน้ำตาลเหลืองนี่สว่างสว่างสว่างกว่ายิ่งหน่อยนึงปรากฏว่าพอตัวจริงออกมาเป็นสีช็อกโกแลตลูกค้าไม่เอาเพราะว่าพาพไม่ตรงภาพโปรโมทลูกค้าไม่รับลูกค้ายกเลิกเลยยกเลิกเพราะค้าสวยดิโอโคตรสวยกดมาจากญี่ปุ่นนะอ่ะเสียภาษีาส่งภาษีอะไรมาโคตรโคตรแย่ลูกค้าไม่ยอมเข้าใจไนงะสวย ก็ค่อนข้างจะเครื่องทางเอ้อย่างที่ที่พูดมาก็อย่างที่บอกก็มันก็มีห้าสิบมาสิบละคนที่เข้าใจทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่จองอยู่เขาก็รอได้อะเขาก็เขาก็ดีว่าดีบางคนผมแบบเฮ้ยบางตัวบางตัวนานขนาดที่แบบยังไม่มาทันทีอ่ะเออามาจําผมก็ถามเอามาจําคืนได้ไหมอะไรเงี้ยแบบเอาไปก่อนไหมเดี๋ยวของมาแล้วแล้วเดี๋ยวว่ากันเออหรือว่าถ้าเกิดทางทางคุณไปหาใหม่ได้ก็เออเอาไปก่อนผมผมยอมเพราะว่ามันนานจริงๆเลย แต่เขาก็ดีเขาก็บอกว่าเออไม่เป็นไรรอได้อะไรเงี้ยเออลูกค้าผู้น่ารักอันนี้ลูกค้าผู้น่ารักกัน่ารักครับแต่ก็ขอโทษครับที่เลิกทําแล้วแล้วมีมีผลกระทบไหมอ้างเลิกทำอย่างเงี้ยมีผลกระทบไหมเรื่องอะไรอ่ะอ่าอย่างของที่ขายอยู่เงี้ยเขาเขาเข้าใจว่ามึงเลิกขายไปเลยหรือเปล่ามีมีแต่ประกาศปุ๊บขายไม่ค่อยออกไม่รู้ว่าเข้าใจอะไรผิดเปล่าว่าแบบเฮ้ยพี่เลิกขายเออนึกว่าเลิกขายไปเลยที่ตลกกว่านั้นคือตอนประกาศอ่ะ มีมีมีสองไม่รู้มีเจ้าไหนไม่รู้สองม่ติดต่อมาสองเจ้าเอแม่งมาขอซื้อเพจผมขอซื้อเพจได้เหรอแบบถ้าเกิดเลิกทําเพจแล้วขอซื้อเพจสามารถขายเพจได้ราคาอะไรกูไม่ได้เลิกเอ้ยมึงไม่ขายเราไปทําอหไ่กันไงขายสักสองแสนมันินได้ขายสองแสนหารสามเฮียรวยเฮียอะไรมึองเดี๋ยวนะเพจนี้เพจนี้หารสามไม่ได้จะไม่ได้จะเวอร์แ้วอุษาอุษาดั้มปั้นตั้งแต่เริ่มไม่มันไม่ถึงหรอกเขาคงให้ประมาณหลักพันแหละ มึงจะบ้าเพจหมื่นกว่าขายหลักพันใช่เ,เพจสองหมื่นเขาให้ประมาณห้าหกพันเองมั้งรอไว้มึงไ,ไม่ขายไม่ขายอีกไหมเคยเหมือนกันเคยมีคนติดต่อจะขอซื้อเพจฟ,ฟ,ฟิกูอาร์ตกูไม่รู้ราคาแต่ทุกคนลงความเห็นว่าไม่ต้องขายหรอกบ้าทํามาจน,นเป็นหมื่นแล้วไปขายทำไมไม่้ขายหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งคือยอดยอดยอดไลค์เราไม่ได้ซื้อไงอม,มันเป็นยอดที่แบบจริงๆอะ่ะยอดสุดที่อ่ะไม่เคยผ่านการโปรโมทการบิวต์บลูดอะไรทั้งสิ้น ถูกก็โอเคอยางงั้นมาเข้าท็อปิกวันนี้เลยนะครับครับผมหัวข้อวันนี้นะครับครับก็คือถ้ารู้อย่างนี้อืจะกลับไปบอกตัวเองวันนั้นว่าจุดจุดจุดอ่าอ่าย้อนอดีตกลับไม่ได้ใช่ไหมไมีคำไม่ชินใช่ไปบอกตัวเองตอนไหนก็ได้ปัตถมัธยมมาหาอะไรบอกตัวเองตอนไหนก็ได้อะพี่ก่อนผมผมต้องต้องคิด <laughs> ต้องคิดได้เหรอโอเคอะไรวะอะพี่ก <laughs> ่อนคือ สักคนละสามแล้วนะอ่าคนละสามอันแรกเลยเนี่ยกูจะกลับไปบอกตัวเองตอนเด็กๆเลยตอนกําลังมีของเล่นเล่นเฟียวฟ้าเลยอ่ะอะว่าว่ากล้ามึงจาให้นะของเล่นแมงซ่อมได้ <c oughs> อ๋อเพราะเด็กๆเราเล่นเรามบางทีเราไม่ระวังไงออออแม่งพังแม่งบินไปแล้วก็แบบโอ้โหแม่งเสียใจแม่งเฟลโอ้โหทิ้งเลยดําดิงดักแล้วเราก็ไม่ค่อยเล่นจนสุดท้ายก็ต้องทิ้งอืมจริงแต่นนคือความจริง,งซ่อมได้ซ่อมได้ แล้วจะบอกเพิ่มในหัวข้อ1.1ได้ว่ากล้าซ่อมได้และจําไว้นะมึงอ่ะเป็นคนซ่อม <c oughs> มันจะได้รู้เท่เท่เท่ไม่งั้นว <c oughs> <ๆ>ันนี้เรานึกไปไปถึงแบบตอนเด็กๆนะเราเคยมีนั่นเคยมีโน่นเคยมีนี่นะแล้วแบบแล้วด้วยความที่ตอนเด็กๆใจร้อนบางทีไอ้ไอ้แบบพวกพลาสติกโมเดลอะพลาสติกค,คิดนะนะพอประกบอะอย่างแน่นอนเด็กอย่างเราซื้อกล่องห้าบาทสิบาทยี่สบาทถ้ามันคือมันก็เหมือนของจีนทุกวันเนี้ยอื คือเดือยอะไรมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์บางทีมันกดเข้าไปยากแล้วตอนเด็กกูทำไงด้วยกดเข้าไปยากกลัวฟันกัดมันหนึ่งอ้าวแล้วพอฟันกัดเป็นไงพลาสติกม่งเว้าม่งบุบไปรอยฟันแล้วแบบโอ้ยงูมังแรเลยแต่ตอนเด็กไม่รู้เป็นไรนะอบชอบกัดของเล่นท่านเนี่ยกัดไปถึงอะไรมึงแทะเหรอเนี่ยอ๋อไอโออ่ะแต่กล้องเนี่ยไมไมกัดแล้วก็บิดเงี้ยโอ้ดาบไปดูเลยดาบพวกเซนไทยอะ DX เซนไทยอะแม่ง ตีกันแทบตายตอนเด็กมันโอ้มันอยากทดลองอะไรบอสใส่ปันกำลังขึ้นไอ้เช่นทำเป็นหมาแขันขันเคี้ยวขันเคี้ยวแทะหน่อยแทะทุกอย่างจริงเออกูก็เคยเห็นบางทีแบบเคยเห็นนี่เลยกัดหัวแล้วบิดอะ่ะออแต่ก็ไม่ไม่ได้เป็นแต่เท่าที่ว่าไปเที่ยวบ้านคนอื่นแล้วเห็นซากข,ของเล่นแบบของเด็กๆอเออก็มีรอยกัดเยอะนะเออ,เอก็ไม่รู้ทำไมนันนี้ แลวไอ้อย่างนั้นแม่งซ่อมยากไงน,นี่แล้วตอนเด็กกูเคยนี่ด้วยด้วยความที่แบบใจร้อนแล้วแม่งพอเด็กๆก,กูควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อฟิวขาดบ่อยบางทีบีบแล้วนะบีบบีบอัดอัดอัดไม่ไม่ลงใช่ไหมไม่ลงเอาค้อนมาเลย oh. แล้วที่บ้านอะ่ะคือที่บ้านเรามีค้อนอย่างเดียวอะ่ะคอนคอนตอกตะปูเหล็กอันใหญ่ๆอญ่อะ่ะทุบปอกแตกนี่ออริจินของนักซ่อมนะก็คือเมื่อก่อนต้องทําลายเมื่อก่อนไม่มันหัวร้อน มันโมโหโอพอฟิวขานคือไม่รู้ว่าเป็นไงเป็นการขอแค่ลงอะ่ะแล้วก็ลงอะ่ะลงลงแต่แตกลงแล้วแบบเฮ้ยไม่น่าทําเลย <c oughs> <c oughs> เออพอแล้วพอมนตายคือรอพ่อกลับมาแล้วให้พ่อบีบสักก็ทิ้เรื่องแล้ว <c oughs> เ,เ,เยอะมากที่กูทําอะไรลงไปแล้วแบบว่าไม่น่าทําเลยอืแล้วเคยนี่อตอนนั้นมีมันจะมีซีรีส์กระตูนเรื่องบอกแมนอืนะมีของเล่นนะซื้อของเล่นตัวละสามร้อย คิดดูดิเด็กที่ได้ค่าขนมวัลสิบ,บาทกว่าจะได้สามร้อยบาทไปซื้อของเล่นน่ะอืได้ปุ๊บขี่จักรยานไปบ้านเพื่อนไปถึงเล่นเว้ยด้วยความที่แบบเล่นน่ะก็เราก็เด็กเล่นนะและตัวบอกแมมันจะเป็นแบบพลาสติกใสหมดเลยขยับไปขยับมาเว้ยเล่นมันจัดขยับไปขยับมาแขนหักหักตอนนั้นเลยคือสรุปว่ากูเล่นได้ประมาณสามสี่ชั่วโมงสามร้อยบาทพังแล้วโคตรแสบแขนหัก,หกแล้วสะเทือนใจไม่รู้ทำยังไงสุดท้ายพี่ชายเพื่อน เห็นบอกว่าชอบปืนเนี่ยบอกแมนมันจะมีปืนปืนแบบปืนอันใหญ่ๆเพื่อนพี่เพื่อนเลยขอซื้อปืนต่อห้าสิบาทได้คืน50ห้าสิบาทเอ้ยเออดี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 แล้วแล้วก็กูก็เอาซากอะไรจะทำบอกแมนแขนหักกลับมาบ้านอ๋อแต่จริงๆพวกของวันนี้เก็บอยู่เลยตอนนี้ก็โหเป็นเงินเป็นทองเลยนะเป็นนะฮะเป็นตัวละสามร้อยตอนนั้นตอนนี้ได้หลายพันเลยแหละถ้าไม่หักด้วยนะถ้าไม่แขนหักด้วยนะเออสดายนะเอออ่ะเขาตามเงนเดี๋ยวจะมีอะไรเรื่องใกล้ตัวก็งบอกตัวเองว่า อย่าขายเลยดีกว่าของเล่นเออแบบเก็บเหมือนเดิมอะดีแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องทําอาชีพพ่อค้าใช่แต่ว่าแต่ก็ก็รู้สึกว่าไม่เฟลนะรู้สึกว่าที่เลิกทํารู้สึกว่าโอเคเราบรรลุแล้วอะเราเราได้ทําเพราะว่าเพราะมันเสี้ยนอะมันเสี้ยนมานานแล้วอะมันแบบก็พี่ก็เห็นเกตว่าผมเลิกไปแล้วรอบหนึ่งคือเลิกไปแล้วเออก็ยังจะเสี้ยนกลับมาอีกนะก็แบบเออรอบนี้มันคงแบบเออแล้วรอบนี้คือแบบ เจ็บตัวค่อนข้างจะเจ็บตัวแล้วก็รู้สึกว่าเออโอเคเราเราจะไม่กลับไปแล้วแหละเราเราเข็ดแล้วอ่ะมันเป็นไงแบบคือครั้งแรกอ่ะมันอยากรู้แต่ว่าตอนอีตอนครั้งแรกยังเรียนอยู่ใช่ไหมยังไม่จบอ่าทีนี้พอยังไงพอจบมาปุ๊บจริงจังพอจบปุ๊บก็เลยแบบเอาวะมีทุนทรัพย์แหละมีทุนหายหมดเลยคอนดิชันก็เยอะลองซะ้าหายคือตอนตอนที่ขายอ่ะพราะมีพ่อค้าคนหนึ่งเคยบอกผมว่า ถ้าจะถ้าจะขายก็คือขายเอจะเก็บกับขายรวมกันไม่ได้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเว้ว่าแบบเฮ้ยทําไมมันจะไม่ได้วะก็ก็เก็บแล้วก็ขายเดียววะจนถึงวันเนี้ยเออเข้าใจละมันไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเลยนะเราต้องหมุนเงินเรื่อยๆไว้อของผมแม่งหายทีละชั้นชั้นหายไปโอ้หยหายไปหลายอย่างม,มากผมก็เสียดายนะผมแบบเชี้ยบางสิ่งบางอย่างเฮี้ยกูอยากเก็บอ่ะแต่ต้องขายอ่ะ แบบมีตัวหนึ่งจําได้เลยไอรอนแมนมาสี่สิบหกอ่ะผมแก่มาดูเฉยๆอ่ะอยากแล้วตอนนี้ราคาเป็นไงอาโหขึ้นแบบวายวอดเลยออตอนนั้นตอนเป็นต้องขายเพราะว่าติดหนี้ติดหนี้คนที่เขาเอาของมาให้แล้วผมง่เขาก็บอกว่าเออเอาไปขายสิมันขายได้สองหมื่นนะอ๋อเอาเอาไปเทินเป็นเอาเอาของเอาของตัวเองเทินออกเพื่อจะเอาของเข้ามาเออแล้วก็แล้ว,แล,วแล้วประเด็นคือไม่ใช่ว่าได้เงินแล้วได้เอามาใช้นะเออไม่ได,ได้เงินเพื่อไปจ่ายขายขาปุ๊บเอาไปจ่ายเขาแล้วเอาของมาแล้ว ก็ก็ยังดองอยู่ <c oughs> ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้ยังได้คืนมาเลยไม,ไม่ได้จดแต่ก็ <laughs> นั่นแหละก็เสียดายคอลเลกชันที่มันหายหายไปหลายอย่างอืมแล้วก็สองนี่สําคัญสุดคือมันเบื่อ,อพี่ <c oughs> มันรู้สึกว่า <c oughs> เบื่อของเล่นอ่ะรู้สึกว่าแบบมันเหมือนอิ่มตัวงั้นปะใช่ <c oughs> คือเหมือนพี่คิดผาดเลยว่าวันวันหนึ่งแบบของมันลงอะ มาทีห้าหกกองตัวซ้ำาๆซัซกๆก็แบบมันเดิมๆไปเรื่อยๆมันหลู่แบบแล้วเดือนหนึ่งของเล่นมันมาเยอะมากม,มันไม่ได้มาแค่แบบรายเดียวถูกอันเดี๋ยวนี้แม่งแล้วเราได้ไดแบบจับแล้วบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องให้ลูกค้าก่อนไงเราให้ลูกค้าแบบของเราเองเรายังไม่รู้เราได้แบบ้างเราก็ให้ลูกค้าให้ลูกค้าแบบกนกลายว่าที่ผ่านมาไม่ได้แกะของตัวเองเลยไม่ได้หุ่กอง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 เอ,อไม่มีความสุขเลยไปหลังๆก็เลยเริ่บบ ไม่ได้พีบ้างพีบ้างไม่ได้พีบ้างจากจากที่แบบเฮ้ยตัวนี้ต้องพีออของต้องมีอะไรต้องเอาทุกตัวมานเรื่องหลังเรื่องอไม่มีก็ไม่เป็นไรมะ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าเออมันรู้สึกว่าคว,ความเป็นนักสะสมมันหายไปม,มันมันมันเริ่มไม่มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยใช่เหมือนกันนั่นแหละเหตุผลที่กูเลิกขายราะงั้นแหละคือหนึ่งเราไม่ได้เราไม่ได้ถนัดด้วยแล้วก็เราอยากเก็บอ่ะอืมอืมคือ คือต้องบอกว่าอยากขายเพราะว่าอยากได้ของถูกไงเราอยากได้ของถูกเราก็เลยต้องขายเพื่อได้ราคาส่งอ,อะไรอย่างนี้ถูกไหมแต่แต่ถ้ามานั่งเทียบเฉลี่ยดูแล้วจริงๆแล้ว,วอ่ะเออไปไปคือตามร้านแหละดีลนะเพราะมันมันบวกลบขึ้นมามันก็พอๆกันแหละผมว่าเออ,เออมันถูกถูกจริงไหมถูกแต่ต้นทางปลายทางผมว่าบวกแล้วมันก็ต่างกันนิดนึงอ่ะอออย่าแบบแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างกันจริงๆคือเวลาที่เสียไปอ่ะมันเอาคืนมาไม่ได้ เอออันนั้นแหละโอ้โหแม่งเลวร้ายมากคนฟังบอก,บอกเฮียเลยมันไม่ใช่แค่ของเล่นๆมันไม่ใช่ของเล่นๆจ<ๆ>ริงๆมีมีพ่อค้าคนหนึ่งเคยบอกว่าพี่ขายของเล่นอะ่ะแม่งเหมือนเล่นหุ้นนะพี่เราไม่รู้หรอกว่าตัวไหนแม่งจะพุงแม่งเล็งแม่นนะพี่รวยชิบหายจริงเออผมก็ว่าแต่บอกว่าแบบแต่ถามว่าขึ้นนะ่ะปีหนึ่งมันขึ้นอยู่ไม่กี่ตัวนะอืมน้อยแบบน้อยอ่ะน้อยมากๆมืม แับตัวที่ลงอ่ะต้องเลือกประเภทด้วยนะใช่ต้องเลือกประเภทเลือกประเภทไหนแบบว่าช่วงนี้อันนี้ได้ราคาแต่จริงๆไอเรื่องนี้ขอแอดออนอันนี้ถือเป็นความรู้จากการขายคือไอมันจะไอเรื่องขึ้นลงเนี่ยบางทียกตัวอย่างอุ้ยไม่พูดดีไหมเรื่องเซ่ยพูดเป็แคนลูกลูแฟนคลับเราเข้าใจะสมมุติเรื่องเซ่าเซ่าตอนก๊อตก๊อตคือก๊อ พวกก๊อตทั้งหลายเนี่ยอ่าผ,ผมไม่ไ่าผมพูดไว่ก๊อตเด็เดี๋ยวผมให้ข้อมูลผิดเอาเป็นว่าพวกลายเซียรหรือลายอะไรที่แบบว่ามันราคาขึ้นขึ้นลงลงบ่อยๆอ่ะตัวไหนที่ขึ้นขึ้นแบบสูงปี๊ดเลยนะใช่ใพุ่งเลยอ่ะตัวต่อไปอ่ะคนจะแห่กันพีไว้อ่าตัวตัวต่อไปอ่ะส่วนใหญ่แล้วจะเนา่าราค <laughs> าลง <laughs> เพราะว่าราค <น S 2> ลาลงพอจะกดแล้วแล้วไม่รู้ไหนเพราะเจ็บไม่จําหรือยังไงไม่รู้ คือพ่อค้าก็จะป็นเหมือนกันว่าเอยงั้นตัวต่อไปพวกเราแห่กันแห่กันพีแห่กันเอามาดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมากลายเป็นจํานวนเยอะมากสุดท้ายพอของออกมันกลายเป็นเหลือเออเหลือบ้านเลยโอ้เหลือแล้วเป็นเนือราคาล่วงเออราคาล่วงปุ๊บอันต่อไปกูไม่เอาเยอะตออไม่เอาเยอะเป็นไงราคาขึ้นแล้วไอตอนล่วงเนี่ยตัวนี้เลยล่วงที่แบบมันจะเริ่มชะงักกันสมมติผมกับพี่อะถ้าเกิดถ้าเกิดพี่ทิ้งก่อน อ๋พี่ทำไมพี่ทําตลาดพังเอแต่เดี๋ยวนี้คือคนมันเยอะอะคนขายเยอะมีใครเริ่มทิ้งอ่ะเชียร์ทิ้ผ่าแล้วมันทิ้งแล้วมันทิ้งแล้วเริ่มเริ่มเริ่มทิ้งอ่ะเริ่มแห่กันทิ้งแล้วพอเห็นเห็นเริ่มทิ้งอ่ะแสดงว่าราคาไม่ได้แล้วเว้สิ่าไม่ปลอดภัยแล้วกลิ่นเริ่มกลิ่นเริ่มไม่ดีอ่ะคือใครใครใครทิ้งก่อนเริ่มได้ก่อนละอะไรอ่ะใครมาทีหลังใครเกงอกเกงใจใครก็นั่นดองไปแต่จริงๆแล้วเซย่าถ้าถ้าถือไว้ไหวอ่ะถือไว้พอสุดท้ายพอมันครบอ่ะโอ้โหมัน ดีที่เฮียลับใช่คงไปผมว่าเซย่าถือว่าเป็นลายหนึ่งที่ค่อนข้างจะดองได้นะแต่ขอแต่ขอให้มีเงินเงินเงินที่ว่าต้องเก็บไว้ก่อนนะใช่ต้องรอรอเวลาแล้วก็ขออย่างเดียวอย่าดองนานจนพลาสติกมันเสื่อมใช่ริงจริ่งเป็นตัวลิมิเต็ดอะผมก็แนะนํานะคือถึงมันล่วงตอนเนี้ยยังไงยังไงผมว่าอนาคตเนี่ยมันก็ขึ้นเพราะลิมิเต็ดด้วยมันมันคงไม่ไม่รีมาอยู่แล้วอ่าใช่ใช่นอกจากว่าจํานวนมันจะเยอะนะอีกเรื่องหนึ่งนั่นแหละครับ อันที่สองนะอันที่สองเนี่ยจะจะไปบอกตัวเองตอนเด็กๆเด็กๆเลยว่าว่าก้าของเล่นที่เล่นอยู่เนี่ยลูกเอ้ยอเก็บไว้นะลูกเก็บไว้ทุกอย่างที่มึงเล่นตอนเด็กๆเนี่ยเก็บไว้รถม้มาเต่านินจาเซย่าเอฟม,มึงเก็บไว้ <c oughs> มึงเก็บไว้พอมึงแก่ไปนะแม่งแพง มึงไปหาซื้อตอนนั้นมึงร้องไห้ใช่เก็บ <G ep S 1> ไว้มึงจะได้แบบนะเวลาเดือดร้อนอะ่ะมึงก็ขายได้ราคาดีนะไปคุยกับพ่อง่ายด้วยเวลาพ่อจะซื้อของให้พ่อออมทองออมเงิน<พ>เนี่ยไม่ได้อยากซื้อนอะแต่ซื้อเนอี่ยอนาคตมันแพงนะพ่อกูคงพูดเหมือนพ่อไอเจ็ดอะแต่ขายมันได้ราคาลูก <c oughs> ไม่เข้าใจพอเหมือนหุ่นไดจูจินอะ่ะกูตอนเด็กนี่เล่นกันแบบเป็นขยะ โอ้แต่ตอนนี้เป็นไงอะโอ้ถ้าแบบสภาพมือหนึ่งโอ้โหเลยล่ะ <S 2> <S 2> <S 2> มีกระซอท,ทำออกมาขายใหม่อะโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วแต่ละอย่างที่กูเล่นน้ำเงยผมเห็นราคาคนที่แบบประมูลกันอะพวกดีเอสเซนไทยที่เมื่อก่อนจะต้องไอ้ตอนนี้ตอนนี้ต้องติดสติกเกอร์อยู่แบบไม่มั่นใจแต่เมื่อก่อนที่ต้องปิดสติกเกอร์อะแล้วยิ่งแบบเป็นเวอร์ชั่นที่แบบใหม่แล้วไม่แปะสติกเกอร์ด้วยอะ อ่อดีเอ็กอย่างนั้นป่ะเออดีเอ็กซุนเหล็กตรงนั้นของคนที่ยังเก็บอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วแบบเป็นของแบบใหม่ไม่กแกดทิเกอร์โอ้โราคาเขาใส่กันแบบบ้าขัางไปเลยไอ,วไอพวกไอพวกขุนเหล็กตอนไปบ้านเว่ยจำได้ไหมที่มันจะเป็นหุนเหล็กขบวนการห้าสีอะ่ะกูกูจะได้กูซื้อขบวนการแฟตแมนสีเขียว Fat, กลีนแฟตกล่องละเก้าสิบเก้าสิบถึงเก้าสิบเก้าบาทประมาณนี้อืมคิดดูดิตอนเนี้ยครบเซตห้าตัวขายเป็นหมื่นนะอ๋อเมื่อก่อนหลักหลักหลักลหลักเก้าสิบบาทไม่ถึงร้อยจริงเนี่ยจริงกูซื้้้ออตนนนั่ะแลว ดีเอ็กแฟดคิงของขบวนการแฟ t แมนเนี่ยอืตอนนั้นก็ก็ก็ไม่กี่ร้อยจําไม่ได้สองสมร้อยประมาณเนี้ยตอนนี้ก็ซัดไปหลายพันอยู่เหมือนกันแพงๆนั่นเลยหน่วยรถมาร์ทกูอะรถมาร์ทกูไปแลกกับเพื่อนมาหรือกูซื้อตอนนั้นอนะมอเตอร์ไซค์ที่กูซื้อเนี่ยซื้อคันละร้อยเก้ากว่าเหมือนกันอืตอนนี้ไปดูใน e ีเบย์สองพันกว่านี่ราคาไม่ตต้องขอแบบแต่มันต้องสาภาพดีๆนะ กระจกหายแม่งยังเป็นพันเลยจริงเหรอเออกระจกหน้าหายอ่ะไม่มีกล่องด้วยแม่ราคาแบบหืมแต่ละอย่างเอ,อ่อน i n j a เต่าสเก็ตบอร์ดมันอะที่ส่งลิงก์ให้มึงด้วยมา2สองพันตอนนั้นอะสเก็ตบอร์ดอะอันละสามสี่ร้อยเอ้ยเออจริงๆนี่แบบถ้าเกิดได้มาตอนเด็กนี้โหได้มาได้จริงๆมาพ่อซื้อให้ปุ๊บแลบใส่ถุงแก้ว <laughs> พ่องง ทำอะไรของมึงวะไม่เล่นเหรอลูกไม่เล่นครับนี่ผมเพื่ออนาคตของพวกเราครับโอ้โหเด่าจริงมึงตอนนั้นมึงเป็นเด็กมึงจะอดใจไว้เหรอมึงจะอดใจให้แกหนูไอวเหรอไอ้จริงไอ้จริงเรื่องนี้ผมเคยคุยกับเพื่อนนะเพื่อนหาว่าเอาจริงเอะถ้าจนถึงวันที่มึงจะขายมึงขายลงเหรอเออถ้าเกิดมึงทะนุถนอมมาตั้งแต่เด็กแล้วพ่อมึงซื้อให้วันหนึ่งมึงจะขายออกเหรอเอามึงอะมึงมึงบอกเพื่อนว่าไง ถ้าเงินถึงก็ออก <laughs> ออคือไม่ใช่ว่าพอเอ้าตอนนี้มันแพงปุ๊บขายเว้ยมันไม่ใช่ไงแต่ว่ามันอุ่นใจเหมือนที่เบลเคยบอกว่าของเล่นที่เราเก็บเนี่ยถ้าวันนึงราคามันขึ้นเราก็อุนอ่นใจใช่อุ่นใจเพราะถึงอย่างน้อยๆมัน,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 นเหมือนทองไงเออถูกต้องเหมือนอมทองพอถึงเวลาที่มันจาเป็นต้องใช้เดือดร้อนขึ้นมาต้องใช้อ่ะมันได้ราคาไงถูกแล้วอย่างน้อยๆมันก็ต่อให้เราแบบกั้นใจขายถูกแต่มันก็ไม่ใช่ร้อยเก้าสิบที่เราซื้อมาแหละเออใช่ถูกใช่จริงเออ เรื่องมาอยากจะบอกกับตัวเองว่าเรื่องล็อตไม่ได้สําคัญขนาดนั้นเออพวกล็อตผลิตต่างๆนานาอะไรเงี้ยเอ้าทำไมเราเคยลุ่มหลงไปกับมันด้วยเหรอเคย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 หลงหลงไปช่วงอูโหโ้หู้หู้อะไรอ่เพูดเรื่องนี้แล้วกหุ่นหยิตตลอดเลยนะไม่ดีนะเนี่ยเราเนี่ยแหมไม่ได้เลยพวกนี้อยังไงต่อสิก็เคยมีช่วงหลวมตัว S <S <S ไปที่หนึ่เพราะตอนนั้นผมเมื่อก่อนผมเก็บเมดิคอมอย่างเดียวไงแล้วก็รวมตัวมาเล่นฟิกอาร์เพราะว่ามันกเริ่มขยับได้อ,อยากขยับอยากอยากเล่นฟิกเกอร์แต่ตอนตอนที่ซื้อเข้าวงการก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้แม้กระทั่งกล่องน้ำตาลไม่รู้เรื่องแม้กระทั่งล็อตเจแปนไม่รู้เรื่องเลยรู้แต่ว่าโอเคตัวนี้มีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นนอะไรเงี้ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นตัวไหนคือจำได้อะไรเคยไปไปรับซื้ออยู่ในบอร์ด แล้วเขามีมีคนพีมพ่มาบอกว่าอ๋อมันยังมันยังไม่ออกเลยครับอะไรเงีเรอ,อ๋อเหรออ๋อยังไม่ออกคือเราไม่รู้เรื่องขนาดไหนไงแต่ถามว่ามีความสุขไหมไม่มีความสุขเลยนะไม่รู้หาเลยอะไรก็แบบเออซื้อซื้อซื้อเอามาเอามาอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มซื้อเรื่อยๆก็เริ่มรู้ว่าแบบอ๋อมันมีล็อตนี้ด้วยหรอวะแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ไงว่าแบบมันนีไงอ่างเงี้ยเราก็เทียอ๋อจังเจแปนนี่หว่าอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นตอนนั้นค่อนข้างจะเจแปนฮ่องกงค่อนข้างราคาจะค่อนต่างกันนะแบบต่างกันระมาเลลยแห เออทุกทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ต่างกันก็ใกล้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 แต่ก็แบบนั่นแหละเราก็แบบพอเราคิดว่ามันดีอะ่ะออแต่พอเราขายะ่ะทุกวันนี้ที่มาขายอะ่ะเออมันก็ไม่ได้ต่างมันมันมันคือ,ค,อคือกันแหละเออเออแล้วแล้วตอนแต่ก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาตัดใจตอนนี้นะออคือตัดใจเลิกเลิกคิดไปตั้งนานแหละว่าลถไหนเป็นรดไหนไงแต่ว่าเคยเคยเจอนี่ไว้อี โฟเซฟิกอาร์ตโฟเซร่างคอสมิกป่ะรถเจแปนขาหลวมใช่ไหมอ๋อใช่เจแปนขาหลวมดีดีมถอยขาแน่นแล้วไอที่บอกว่าเจแปนดีดีนักดีหนาหมายความว่าไงวะ่าแบบอ้ของกูนี่ขาห้อยเนี่ยอี้ดีมทอยสรุปก็คือต้องไป่ห่ารถดีมทอยอยู่ดีเออแปลกเออไอแต่ละแปลกนะผมว่าเป็นแต่เป็นแต่ละตัวป่ะเป็นที่ตัวป่ะนั่นสิแต่ว่าไอข้อพิสูจน์เนี้ยมันดันเป็นหลายตัวไง ออเออโคตรแปลกเลยว่ะเออพอมันเป็นหลายตัวเราก็เลยแบบเพราะมันก็ผลิตจากที่เดียวกันไงใช่เออเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นว่าตอนที่เขาแพ็คอะสมมติว่าสามพันกล่องพันกล่องแรกส่งไปญี่ปุ่นก่อนอีกพันกล่องที่สองส่งไปฮ่องกงพันกล่องที่สามส่งมาไทยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเลยเป็นอย่างนั้นไม่มันก็มีเรื่องบังเอิญอะไรบางนิดแหละแต่ว่าเราพูดถึงเรื่องแบบราคาความเร็วบางทีดิมทอยก็มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งฮ่องกงก็ยิ่งมาก่อนก่อนเลยใช่ฮ่องกงมาก มาอันดับแรกเลยมาเร็วสุดมั้งแล้วก็เคยมีหลายครั้งที่ดิมทอยมาก่อนแล้วเสือกถูกกว่าด้วยเออใช่คือไม่แต่อย่างนี้จงอย่างต้องต้องบอกว่าเราเข้าใจคนเก็บล็อตเราเข้าใจจริงๆเออไม่ใช่ว่าเราโอ้ยเราอางยคือเราเข้าใจแต่ว่าสําหรับผมแล้วผมคิดว่าไอส่วนต่างร้อยสองร้อยอ่ะถ้าเราซื้อสิบตัวมันก็เป็นพันนะใช่แล้วไอเป็นพันเนี่ยเราไปซื้อตัวใหม่ได้อีกหนึ่งตัวอืออ,อคือไอพวกที่เราคิดจะมา แกะอยู่แล้วมาเล่นอยู่แล้วผมว่าเรื่องล็อตเรื่องอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยขนาดนั้นอ่ะยิ่งสําหรับนักสะสมคนใหม่ๆที่เข้าวงการอ่ะคืออยากให้โฟกัสเลยว่าโอเคดูของก่อนของขข้างในเป็นไรไหมอะไรเนี้ยแล้วเรื่องล็อตค่อยลองออกมาใช่ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าแบบสมมุติว่าสมมติว่าของข้างในล็อตเจแปนแต่เราเห็นสีเลอะสมมุติเป็นกล่องวีเดอร์สีเลอะตรงหน้าอกเลยแต่ล็อตฮ่องกงไม่ได้เป็นไรเอ้าแล้วจะ ยังจะฝืนเอาเจแปนอีกเหรอเออคือเราเอ้ยมันฝืนกันไปไหมอะไรอ่ะอเออนั่นแหละมันก็ไม่ได้มัน,มมนเป็นแค่สติ๊กเกอร์อ่ะมันเป็นแค่สติ๊กเกอร์ที่แค่บอกว่านําเข้าจากไหนแค่นั้นเองมันมีเนี่ยนักสะสมคนหนึ่งที่บอกว่าซื้อคาบุโตะเขาเก็บแต่ละอเจแปนแล้วซื้อคาบุโตะต,ตัวแรกมาเสน้น <c oughs> เส้นหน้ากลางเบี้ยวโอ้เบี้ยวก็เลยไปซื้อตัวใหม่เป็นร็อตเจแปนเหมือนกันแล้วถึงจะตรงนั่นก็หมายความว่าคุณภาพ รตไม่สามารถแยกได้ว่าอันไหนดีไม่ดีก็จริงๆถ้าซีรีส์อ๊ะแต่ถามว่าซีรีส์เจแปนไหมผมซีรีส์แค่บางบางค่ายเหมือนโคโตบุคิยเงี้ยถ้าจะเอาตัวพิเศษต้องกดผ่านเว็บที่เป็นญี่ปุ่นเราต้องให้คนญี่ปุ่นกดเท่านั้นอันนั้นโอเคซีเรีสได้เพราะว่ามันต้องเป็นคนญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นเท่านั้นอะไรเงี้ยมันถึงได้ได้พาร์ทพิเศษอะไรว่าไปออันนั้นอันนั้นเราพูดถึงในส่วนของแถมแต่ว่าถ้าพูดถึงแมททิเรียมันเนี่ย มันก็เหมือนกันเหมือนกันใช่ก็คือ<ช>ถ้าเกิดจะไปซีเรียสว่าแบบต้องเป็นเจแปนอะไปซีเรียสเรื่องนี้ดีว,ว่าไอ้พวกที่บอกของที่มันจะไม่เหมือนคนอื่นเลยอะอ,อ,อ,อันนั้นอะโอเคอน,นะจําเป็นละจจาเป็นต้องดิน้นรนและอ <c oughs> แต่ถามว่าถ้าถ้าจะซื้อมาถ้าไม่มีสามสี่กล่องให้เลือกอะแล้วล็อตต่างกันอะคือให้ให้จําไว้เลยว่ามันก็เหมือนกันจริงใช่ใช่ไปส่องดูเอาตัวที่รู้สึกว่ามันสวยสุดดีกว่าใช่ตัวที่แบบว่ารู้สึกโอเคตํหนงตําหนิน้อยที่สุดอะเพราะเคยมีคนมาเถียงแบบหลงประเด็นเลยบอกล็อ เจแปนอ่ะม,มันได้นู่นมันได้นี่เอา้าทำไมเป็นหลงประเด็นละ่ะที่พูดเขาพูดถึงวัสดุการผลิตขั้นตอนการผลิตทุกอย่างมันเหมือนกันไม่ได้พูดถึงของแถมใช่ <Ừ. S 2> เพราะไอของแถมอ่ะโอเคอย่างอย่างที่มึงบอกแหละหรืออย่างดอยอะไรอย่างเงี้ยนะรถเจแปมันก็จะมีของแถมอะไรที่แบบพิเศษแถมมาใช่ไหมหรืออย่างฮาสโบกับทากะระในทาร์ฟอร์เมอร์อ่ะเขาก็ลงสีไม่เหมือนกันอ่ะถ้าอย่างเงี้ยเออไปเลือกเอาว่าชอบแบบไหนแต่ถ้าเกิดพูดถึง วัสดุใช้พลาสติกเหมือนกันไม่มีใครดีกว่าใครหรอกผมว่ามันขึ้นอยู่กับความคนที่จะให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นอะอเพราะว่าอันเนี้ยเดี๋ยวแอดออนมีเรื่องจากพ่อค้าคนหนึ่งเล่าให้ฟังเออเราดีมีเรื่องเล่าเยอะนะเฮ้ยเรื่องเล่าเยอะก็ทำมา,าขนาดนี้เจ็บปวดสักขนาดนี้<อ>คนพี่เขาเล่าให้ฟังว่า,าเขาเอาเมทัลบิลลเขาเอาเข้ามาใช่ไหม,มแล้วเขาก็ต้องจ้างชิปปิ้งชิปปิ้งนอกชิปปิ้งก็ชิปปิ้งทั่วไปแหละเขา ชิปปิง้งพวกนี้ก็คือเขาต้องเขียนเขียนในรังอะ่ะเขียนตามรังว่ามันคืออะไรสมมติสมสมติอ่ะชิปปิ้งอาจจะเขียนว่าเป็นรหัสโค้ดกขห้าแปดสี่อะไรเงี้ยสมมตินะไอชิปปิ้งเนี้ยพี่เขาเล่าฟังว่าเปิดมาไม่รู้เว้ยเปิดมาเจอเกล่องน้ำตาลก็เข้าใจว่ากล่องน้ำตาลแบบกล่องน้ำตาลเป็นแค่กล่องอะ่ะนี่เลยครับแปะเขียนแม่งในกล่องน้ำตาลมาเลย <laughs> <laughs> เขียนว่าเป็นโค้ดเลยแล้วคิดภาพไปรังนั้นเป็นรังเมเทอร์บิวอ่ะ ไอชิปปิ้งไม่รู้เรื่องไม่เคยทําของเล่นไม่รู้จักเปิดมาอะไรอ่ะรังนกไอยกล่องน้ําตาลเอาองใส่เขียนได้เขียนเลยบรรเลงเลยบางกล่องแม่งแปะสติ๊กเกอร์ด้วยเป็นแบบว่าอินโหวตอ่ะเออกลัวหายอะไรเงี้ยกูอินโหว์หายแปะหนึ่งกล่องก็เขาบอกว่าเออตั้งแต่ทามาก็คือมันจะมีกล่องหนึ่งแหละที่ไม่มีกล่องน้ำตาลเพราะมันต้องมันต้องเสียหายไปหนึ่งกล่องคือแบบคือแบบเออไอคนที่มันมันไม่ได้มันไม่รู้ที่มันไม่รู้จริงๆนะเดยใช่ฮะแต่ก็ยังว่า เขาก็คงไม่ได้คิดว่าจะต้องมันจําเป็นจะต้องซีเรียสขนาดนั้นใช่ใช่บางเอิ<พ>ดันส่งมาประเทศไทยเ <laughs> พราะที่ที่ญี่ปุ่นอ่ะบางทีถ้าเกิดถ้าเกิดกดจากญี่ปุ่นอ่ะไม่มี ถึงมีอ่ะก็จะมีอินโอยแปะในหน้ากล่องน้ำตาลเลยเพราะเขาส่งส่งพร้อมกล่องน้ำตาลมาเลยเลยเพราะล่าสุดมอเตอร์ไซค์จีโอกูอ่ะกล่องน้ำตาลกูมีแปะมาเหมือนกันจริงเหรอเออมีแปะมาเหมือนกันก็โชคดีแล้วไม่ได้อยากจะพูดงี้นะแต่ว่าก็โชคดีที่กูได้ไปเออเออใช่ใช่ใช่ก็เอ๊ะแต่จะต้องบอกว่ามันมันมีมีคนในกลุ่มแบบคนขายอ่ะ เป็นน้องๆไม่รู้ก็แปะเหมือนคนญี่ปุ่นบ้านเราทาไม่ <laughs> ได้นะบ้านเราทําไม่ได้นะครับงบ้นบ้านเราอย่าไปแปะเอาับเบิ้ลหหอแล้ว<อ>ไปใส่กล่องพัสดุหนึ่งอย,อ,ยอ,ยอ,ยอย่างอย่างเดีัน <laughs> เออล่าสุดโอ้แปะที่อยู่มายี่เลยน่ารักมากเลยจากท่งแปะไ้กล่อ,องน้ำตาล <laughs> ทงโอ้คนเอ่อที่ไทยถ้าจะแปะใส่กล่องน้ําตาลได้อย่างนั้นนะก็คือทันฟอร์เมอร์จีนเท่านั้นอ๋อโอเคโอเคโอเคพะคนขายทันฟอร์เมอร์จีนเขาบอกมาว่าวงการนี้แปะกล่องน้ำตาลได้อ๋อโอเคโอเค เรื่องของพี่อันที่สามนะครับอันสุดท้ายเลยนะคอันนี้จะย้อนกลับไปบอกตัวเองเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วนี่แหละตอนที่เริ่มเริ่มทำ u t u b e นี่แหละโอ้โหว่าจะไปทำช่องนี้ฮะใช่จะบอกว่าไอทีททำอยู่เนี่ยมึงมาถูกทางแล้วมึงทำต่อมึงทำต่อเพราะว่าเราจะทำทำหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดใช่ไหมอ๋อไปถึงวมาช่วงที่เราเพิ่งเริ่มใช่ไหมใช่ใช่คือมึงคิดดูดิเท่าไหร่อ่ะถ้าเอานับตั้งแต่ชาแนลกามาซีอ่ะ มันมันสามสี่ปีแล้วอะเมื่อกี้ดูผ่านมาตอนนี้ยอดมันจะเท่าไหร่แล้วอ๋อไม่ถึงว่าให้ย้อนกลับไปถึงตอนก้าวมาชีใช่ไหมเออเออถ้าไม่หยุดนะถ้าไม่หยุดกูว่าป่านนี้เกือบแสนแล้วนะใช่ใช่ใช่กว่าทิ้งทิ้งไปประมาณประมาณไม่แน่ใจว่าสามหรือสี่ปีเราค่อยมาทํามันไม่ใช่ของเล่นเล่นะใช่แล้วก็ก็หยุดทําอีกอืมันไม่ใช่ของเล่นใช่ไม่ขอเล่นเล่นก็แบบทำทำหยุด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 ไม่ได้ทำด้วยลงเฟซบุ๊ก อ๋อตอนตอนคลิปแรกๆลงเฟซบุ๊กลงเฟซบุ๊กไม่ได้กล้าทำเลยแลยหนุ่มยอดเป็นหมื่นเลยแล้วไม่ได้กล้าทาลงยูทูบเลยทั้งนั้นเออเออเออนอนทำดีกว่าไม่โลเลือกแบบออันนี้จริงอันนี้จริงถ้าไม่หยุดทําตอนนั้นนะแม่ชอบอาจจะหึงแสนแล้วก็ได้นะครับนีโอ้ยตอนนี้อาจจะแบบว่าเดินไปไหนมาไหนนี่แบบกางแขนนี่นะสวัสดีครับเข้าแถวไทยรูปผมนี่โอ้เฮียคนสําคัญเลยโอ้โหคนยิ่งใหญ่เลยเหมือนคนบ้าเลยเดินไปกางแขนมาเข้ามาปะ ไม่ต้องแย่งกันถ่ายรูปนะฮะไม่ต้องแย่งกันเพราะไม่มีใครถ่ายนะครับไม่ต้องแย่งกันหมดหมละวะหมดแล้วของกู้หมดแล้วไม่มันแค่มันแค่บางทีเราก็รู้สึกเสียดายเสียดายเสียดายเพราะว่าตอนนั้นน่ะก็ยังไม่ได้ทําของเล่นแบบแบบหักโหมอย่างนี้ไงอืมอืมอืมเพราะว่าทุกวันนี้คือแบบหัวงานแม่งล้นไงใช่ช่วงนั้นอาจจะมีเวลาไลฟ์สาระได้เยอะกว่านี้ ใช่สิไม่งั้นคลิปแรกๆมันดูดิคลิปแรกๆบ้าบอมากเลยอะนึกจะทำทีะไรก็ทำก็จริงเรื่องสุดท้ายนะครับผมถ้าย้อนกลับไปบอกตัวเองได้จะบอกกับตัวเองว่าอย่าเก็บเมดิคอมจะพุ่งเล่าไปเล่าอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะทำมือใหม่อยากเล่นอยู่แล้วฮะหรืออาจจะทำไปแล้วด้วยด้วยซ้ำแต่คือ มือใหม่อยากเล่นเราคงเราคงต้องโปรโมทเมดิคอมแต่เนี้ยคือความจริงเลยแล้วว่าถ้าเลือกได้คือกูไม่เก็บดีกว่าเออคือแบบเฮ้ยหมดไปกี่กี่แสนแล้วอะกับของของไอ้เมดิคอมเนที่ซื้อเพราะว่าตอนผมเข้าวงการผมบ้ามากผมแบบโอ้คือตัวนี้ใช่เลยแล้วผมก็ไล่เก็บแม่งทุกตัวเออแล้วเมดิคอมตอนนั้นต้องบอกว่าพอทอยแม่งถูกนะเพราะทอยตอนนั้นแค่สี่ห้าพันเองส่วนเมดิคอมนี่โดยประมาณเจ็ดแปดพันแล้วอะ แล้วก็แบบจำได้เลยว,ว่าซื้อเมดิคอมที่แพงที่สุดคือราคาหนึ่งหมื่นสองพันคือไรเดอร์คีบะคีบะเฉยเอออ๋อแล้วแบบคีดผบัดิลดหมื่นสองตอนนี้คือซื้อดแคสไอรอนแมนอใช่ใช่แต่ตอนนี้ถามว่าซื้อไอร์ลไอหมื่นสองไอรอนแมนยังคิดหน้าคิดหลังนะอ,อ่แต่ตอนนั้นไม่คิดเลยหมื่นสองบุ้มคีบะหนึ่งตัวเออคือแบบคือต้องบอกเหตุผลว่าเฮ้ยงานมันงานสภาพหนังอะไรมันมันไปเร็วมากเลย มันมันพังง่ายมากอะไรเนี้ยอืมถ้าถ้ารู้ว่าถ้ารู้ว่าเออตอนนั้นตอนนั้นเราไม่คิดถึงเรื่องนี้ว่าเออหนังมันเป็นหนังเทียมนะเออของมันจะพังนะก็คงจะแบบเออไม่ไม่บ้าไล่ทุกตัวอาจจะเก็บเก็บแค่บางตัวที่เรา,าเออไม่บาดเจ็บมากอะไรเงี้ยเพราะเนี่ยที่เห็นเนะี่ยคือเก็บแม่งทุกตัวเลยจริงเออใชออ่แล้วก็พังไปหลายตัวมากใช่แบบแล้วพังขนาดแบบไม่ได้เล่นอะ พราะชุดผ้ามันไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วไงเล่นไม่ได้ขยับออไ,มไม่ค่อยได้เออ,เอ,อแล้วยิ่งก็รู้ๆอยู่ว่ามีคมมอลบอดี้มันเป็นพลาสติกอยู่มันเป็นพลาสติกแบบกรอบอะ่ะแล้วมันก็หักอยู่แล้วเออเราก็เล่นอะไรไม่ได้เยอะก็กลายว่าแบบไม่ได้เล่นแม่งพังคือไม่ใช่แค่หนังรอกแต่บาง <Body S 1> ตัวก็บางเป็นบอดี้หักด้วยใช่คือคือมิลคอมแบบคือแบบผิดผิดหวังที่ว่าแบบเฮ้ยเราไล่เก็บมาตั้งแต่ช่วงที่มันแบบยังไม่พัฒนาแล้วมันก็พัฒนาไปมแบบยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆจนแบบ แม่งแพงถึงแบบพีจะเป็นหลักหมื่นอ,อ่ะเรารู้สึกผิดหวังที่ว่าเฮ้ยนี่มึงจะไม่ให้คนนักสะสมเลยเหรอมึงไม่คิดจะแบบพัฒนาอะไรให้มันดีขึ้นกว่านี้เลยเหรอคือแบบโอเคเขาจะแบบเปลี่ยนบอดี้หน่อยได้ไหมแบบเป็นบอดี้ที่มันดีขึ้นอะไรเงี้ยเออไ,ไม่หักอะไรเงี้ยเออแต่ไอเรื่องหนังเทียมเราเข้าใจแหละว,ว่าเขาทอยก็เป็นแต่ว่าอย่างน้อยเริ่มพัฒนาเรื่องบอดี้ให้มันแข็งแรงขึ้นไหมอะไรขยับได้ดีขึ้นไหมเพราะอย่างน้อยหนังที่เอาเผื่อกูเจอคนตัดชุดเออใช่เออจะได้เปลี่ยนได้ม่ไม่เปลี่ยนเลย ไม่คิดจะเปลี่ยนเลยเหรอเออบางตัวแบบผมอัลติเมทแกะมามือหนึ่งตีหักอะไรอย่างเงี้ยเออเออเฮ้ยไม่ไม่คิดจะเปลี่ยนไม่คิดจะพัฒนาตัวเองเลยหรอวะอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเรื่องนี้ที่เจ็บใจสุดคือรักไงรักไม่ดีคอมมากมาะเคยมีเสียคนหนึ่งมาขอซื้อเหมาทั้งบ้านผมเลยนะเหมาทั้งบ้านนะพี่คิดดูดิแล้วแกตอนนั้นแกเฉลี่ยให้ผมตัวละประมาณห้าหกพันอ่ะแกบอกว่า แกเดี๋ยวแกให้ทุกตัวเลยแกแกจะเฉลี่ยให้ปอ,อมามห้าห้าพัน 5, หรือหกพันอ่ะแต่แกขอเหมาในราคาเนี้ยแล้วคูณจานวนไปเลยโอเคห้าพันสิบตัวห้าหมื่นแล้วพี่คิดดูดิผมแม่งมีกี่ตัวอ่เออนี่ตอนนั้นผมก็ยังมีเยอะเข้านี้นะคือผมก็มีเยอะแบบเยอะมากผมแบบต่อไปยังรออ๋อไม่ครับของสะสมนี่ตอนนี้มันจิตวิญญาณจิตวิญญาณเ <laughs> ชียบ้าไปเ,เอ,อ็วพี่แล้วเป็นไงอะตอนเนี้ล่าสุดมีนักสะสมคนนึงเก็บเยอะเหมือนกันเก็บเยอะเหมือนผมเลย แล้วเก็บเยอะกว่าผมเลยนะเขาเก็บสับประรดด้วยมาเทตัวละแปดร้อยอบย้าไปแลอวเออ <c oughs> ผมก็แบบแต่ผมไม่รู้จักเขานะแต่ผมเห็นเขาขายตัวละแปดร้อยโอ้ยเครียดจิตตกพี่ผมแบบแบบนั่งเครียดอะ่ะเครียดเหมือนเหมือน <c oughs> ตัวเองแบบเหมือนเหมือนเจ๊งอะแบบรู้สึกแบบโอ้ยเจ้ยทำอะไรลงไปวะทำอะไรวะเนี่ยคือแกขายถูกมากพี่แกขายประมาณแบบแกโลทิ้งทั้งบ้านเลยอะแกขายแบบแปดร้อย พันหนึ่งพันสองบางตัวแม่งมีห้าร้อยอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยโอ้โหเกิดเะไรอขึ้นวะแต่อันนี้เคยเห็นพวกพวกพวกตัวร้ายพวกปีศาจอะแม่งโอ้โหถูกมากเจ็บใจคือถือเซตเอ็กซ์เซตเอ็กซ์ผมได้มาแพงมากเพราะมันหายากมากเอ uh. แกขายพันพันพันห้ามั้งหหรือพันพันพันสองเนี่ยถูกมากอะ uh, uh. ทุกตัว uh. แกขายแบบ ผูกมากหลักร้อยอะแล้วคือผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าชุดผ้าหลักร้อยอะเ็แบอโอ้ออถ้าตอนนั้นเราขายให้เสียคนนั้นก็จบแล้วเนาะตอนนี้ตรงน,น,น,นี้อาจจะเป็นฮอตทอยเหมือนเราได้ออ,อ,อแต่ก็แต่ก็ถ้าคนอยากเก็บก็แนะนำว่าเน้นไปโชว์ว,ว้าดีกว่าเพราะโชว์วาผมก็ยังสภาพดีทุกตัวอ,อ๋อใช่ว่ามันเป็นผ้าจริงๆใช่อะไรนะที่เป็นผ้าอยู่ได้นานจริงๆแล้วบอดี้อะด้วยว่าผม คุกขีกับมันเยอะผมซ่อมเองได้อะอผมรู้ว่าต้องซ่อมตรงไหนถ้าเป็นโชวานะเพราะโชวามันถอดเสื้อได้อะอ,อะแต่พอเป็นเฮเซที่มันเกาะแม่งเริ่มเยอะแล้วแม่งเริ่มถอดยาแล้วข้างในมันจะมีซับในฟองน้ําอะไรอีลุงตุงนังเยอะมากเลยนั่นแหละเสียดายมากเลยวะ <laughs> โคตรเจ็บใจว่ะจำได้เลยไม่ขายไม่เป็นไรเป็นประสบการณ์ประสบการณ์แล้วเขามีเงินนะ เขาเป็นเสียระดับมีเงินอ่ะเพราะเขาเขาเพิ่งเขาบอกก็แล้วคุยกับเขาเขาเพิ่งเข้าวงการอะหมายเขาเหมาเอเลนแมนเขาเก็บเลเลนแมนเขาเก็บเขาบอกเขาจะเขาชอบชุดผ้ามาเขาชอบขนาดหนึ่งต่อหกเขาจะไล่เก็บทุกหมดเลยโอ้โหเ่้นนี้เป็นมิวเซียมแล้วเออตอนนี้สงสัยเขาคงมีเยอะมากเออมึงไม่ติดต่อเผื่อเราไปถ่ายเขาได้เขาคงจําผมไม่ได้แล้วแหละจําผมได้ไหมครับที่พี่เคยอยากจะมาเหมาไหมครับเขาคงบอกขอบคุณมากน้องที่ปฏิเสธพี่ในวันนั้นไม่ได้คิดเหมือนกันอะเพราะว่าตอนนี้พี่ก็โลทิ้งไปหมดแล้ว เก๋ว่าดีมากที่ทําให้พี่ไม่เดินทางผิดอ๋คครับเอ้แต่มันสวยแต่มันสวยอสวยจริงๆสำหรับคนที่เก็บรเดอร์นะก็แงแล้วก็เห็นหลายๆคนเขาก็ชอบเพราะว่ามันดูมันมันสมจริงใชมันเรียลลิสมันเรียลลิสแต่ต้องรับให้ได้ถึงสภาพจริงอืมเหมือนดีเคย่เงี้ยสีชมพูกับสีดําอสีดํากินสีชมพูก็จะ เริ่มค่อยๆลามออกมาอ๋นนอหรืออย่างอะไรนะมันมีโฟเซ่รุอนหนึ่งที่หนังมันกลายสีชมพมูโฟเซ่กลายเป็นสีสีเหลืองอเออสีแบบหนังหนังขาวกลายเป็นเหลืองแล้วก็บางคนเป็นสีชมพูได้บางคนสีชมพูก็ไม่ะคือต้องรับสภาพแหละคือมันรับไม่ได้ที่ว่าของมันแพงไงพี่ถูกป่ะราคาแม่งเกือบหมื่นอะแล้วแบบของแม่งพังเลยดีเออดับเบิ้ลดับเบิ้บบลมีซีดด้วย ฮีทเมทัลซีดใช่แต่ซีดก็ยังพอแก้ได้ไงพ่นสีจบรู้สึกมีลุน่าด้วยมั้งใช่แต่แบบไอ้ที่แบบหนังไอ้ชุดซับในข้างในสีดํามันตกออกมาข้างนอกนี่มันแก้เลยไม่ได้อ่ะนอกจากมีคนจะส่งใบผนแล้วแบบมันมันเป็นหนังครับเออคืออะไรคือประเด็นคือที่เสียใจที่ว่ามันซ่อมไม่ได้เออเออะไรที่สีเกาะแล้วพี่ยังพ่นได้จบแล้วเคยเจอบ่อยมากชุดผ้าหนังแตกแตกร่อนเลยถ่ายรูปมาพี่ครับพี่ซ่อมได้ไหม โอ้โหให้ผมซ่อมผ้าเนี่ยนะหนังร่อนจะซ่อมยังไงอะครับก็เลยไปหาคุณั่อกเยว่าเออถ้าแต่ถ้าบ้านเรามีคนแบบตัดชุดจริงๆนะโอ้ผมว่าไม่เป็นอาชีพเลยนะว่ามันมีแต่มันน้อยอืมแล้วก็เก่งๆอ่ะใช่แล้วคนที่แบบจะจัดคนที่จะทําได้เป๊ะคือคนที่จะต้องเข้าใจมันด้วยนะใช่ต้องเข้าใจแพทเทิร์นของมันอะส่งไปนึงเจ้าหนึ่งส่งมีเพื่อนหนึ่งเขาให้รวมๆเขาเขาขอชุดผมไปผมก็ให้ชุดคารบูโตะไปคารบูโตะตัวแรกที่ร่อนหมดแล้ว เข้าไปปุ๊บเขาบอกว่าอุ้ยยากกว่าน้องเพราะว่าขบุโตะมันมีลายมีอะไรตรงตามตัวแล้วตรงช่วงช่วงเท้าข้างล่างอ่ะมันมีตะเข็บมีอะไรไม่รู้เขาบอกว่าทํายากมากก็เลยแบบเออพอไม่งั้นถ้าตัดมาก็จะเหมือนแบบชุดผ้าบาบี้อ่ะมันจะใส่ชุดมาเป็นอย่างนั้นเลยส่วนใหญ่เขาบอกว่าถ้าตัดมาตัวเดียวอ่ะเขาเขาไม่ค่อยอยากทาเว้ยเองแล้วมึงแล้วคือมันมันใช้เวลาแล้วถ้าจะคิดแพงไปอ่ะมันก็ไม่ได้เออเขาก็ไม่ได้เออนั่นแหละครับ <laughs> อันนี้เป็นปัญหา <laughs> ปัญหาเดียวกับคนที่แบบ <laughs> อะไรหายพี่รอให้หน่อยการจะทําโมขึ้นมาหล่อเรซิ่นอันหนึ่งอะคือมันต้องปั้นแบบปั้นแบบนี่จ่ายค่าปั้นแล้วนะจ่ายค่าปั้นปุ๊บแล้วค่าหลอ่หลอโมเสียค่าหล่อโมอีกนะค่าสร้างโมขึ้นมาอีกแล้วเสียค่าหล่อเรซิ่นลงไปอีกทีหนึง่งใช่คิดดูดิบางทีทําอแต่ตอนนี้โชคดีที่มีทีดีปิมนก็จะประหยัดขึ้นมา่ะบางทีเนี่ยมีห่วงแค่เนี้ยเป็นแหวนอันแค่นี้นะใช่ทําสั่งทําทีดีปิมพพร้อมทําสีนะประมาณ ประมาณหกเจ็ดร้อยอ่ะอแค่นี้นะเออซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปอ่ะคุณตัวคุณพันกว่าคุณทาชิ้นแค่เนี้ยหกเจ็ดร้อยเกือบได้ตัวใหม่แล้วนะซับไปครึ่งตัวแล้วบางคนเขาก็ไม่ทําจริงจงมันก็กลับมาเหมือนที่พี่พูดอันแรกอ่ะที่ว่าเฮ้ยมันซ่อมได้นะบางสิ่งบางอย่างมันซ่อมได้ใช่แต่แ,ตแบบคุณยินดีจ่ายไหมเออแต่แบบเหมือนกับสมมติยกตัวอย่างคอทอยพอทอยพังอา้าวแต่สมมติสมมติหนังลอกชุดชุดโค้ดหนังลอกแต่งานจีมันก็มีแบชแบบ มีมาให้ใยังสามารถบอดี้หักก็ยังหาบอดี้เปลี่ยนไหมเบ้าคอแตกก็เปลี่ยนคอได้นูกว่าออยังมีแบบยังมียังมีช้อยแบบเติร์ปาร์ตี้มีอะไรหลายๆอย่างออให้เราเลือกได้แต่ไมด i คอมเนี่ยไม่ม,มีที่ไหนล่ะมันจะมีเติร์ปาร์ตี้บ้าวบ้าพอไหมที่จะมาทําให้เราเออไม่มีซึ่งเคยมีเติร์ปาร์ตี้ก็เจ๊งไปแล้วเออเออไมดิคอมนี่เป็นอะไรที่แบบคือผมรักมันมากนะออออแต่แบบอ,อกหักอะ่ะ อ๋อเหมือนเลือกผิดอย่างนี้เหรอ,อเลือกคนรักผิดใช่ไม่แต่แบบเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็คือมาหยุดพีล้วแบบเหมือนเสพติดอะแบบเสพติดมากเลยแบบโุ้ยต้องเอาทุกตัวตัวนี้รู้จักไหมไม่รู้จักอะแต่แบบต้องเอาต้องพีอ่าระห่างจนแบบเจ็บปวดจนแบบเออไม่พีละเนี่ยก็จะเห็นว่ามันแหวง่งเออเอ็กเซดบิลจีโอืมถึงถึงโกนเนี่ยถ้าออกเอาไหม ก็ตอนนี้ก็คงไปรอสอยแบบราคาราคาลงหน่อยแล้วจุดไม่ได้พีแล้วคงจะไล่เก็บให้ครบแล้วก็คือจะ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 หยุดที่ที่ซีโอซีโอเออใช่แล้วก็ไม่เอาละปิดไลน์ไม่ดีคอมลาก่อยเสียดายเสียดายสีลรวันก็สวยนะไม่ไหวแล้วเรารับสภาพไม่ได้สีเปีนแสงด้วยนะโอ้แบ็คไลท์มันนี่วังเลยนะล่าสุดไปดูในบิดยวหูว่าจะไปกดไอเอ็กเซดใช่ไหมใช่เอ็กเซดตัวสีชมพูเออใช่นี่ครับ ชุดแม่งสีชมพูไม่เหมือนกันทั้งตัวละด้านหน้าสีชมพูอีกสีหนึ่งด้านหลังอีกสีหนึ่งละอะ้อวเหรอเชื่อว่าเป็นเพราะว่าซับในข้างในสีดำไงอ๋อสีซึมออกมาเอาอีกได้วเหรอวะแม่เดี๋ยวค่อยรอค่อยรอสอยมาเป็นซากแล้วกันเอามายืนให้เขาครบ <c oughs> อ่ะแล้วบิวอะ่ะฮะบิวที่ไม่จองเพราะว่าเอ้บิวเอ้บิวบิว,บวยังไม่มีปัญหาเออใช่ไม่ใช่บิวซิโอที่ไม่จองคือนี่สนับสนับเขาเรียกว่าข้อสอบอะ่ะตอนเนี้ยมันแปะอย่างเงี้ย มันแบบมันเป็นก้อนนี้เลยอ่ะผมก็กลัวมันจะอนาคตมันต้องหลุดมาแน่เลยเออผมก็เลยไม่เอาเดี๋ยวค่อยรอสอยตกตกค่อยตกเลยราคาล่วงแล้วค่อยสอยนี่ปลงมากเละปงดิคดปลงเลยปลงเลยอ่ะอืแตกกระจายแต่คงผมถือว่ายังสภาพถือว่ายังดีนะดีนี่บางคนนี่แม่งล่อนแบบล่อนเลยแล้วอ่ะอืมแต่อย่าเอามือไปจับนะบางตัวเอามือจับนี่ติดมาเลยนะ เหมือนเดนนิกอน่ยชุดเดนนิกแตะปุ๊บหลุดมาเลยเคยเคยเล่นไอ้นี่เดนโอเพื่อนงอปั๊บแมงกะ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเล่นอุลตร้าแมนดิอุลตร้าแมนอ่ะคือแม่งกลายเป็นเลยทานอัดดิ้นิ้วแล้วชุดอุลตร้าแมนแก้อะไรไม่ได้อุลตร้าแมนยิ่งหนักกว่ามดแดงนะเพราะอุลตร้าแมนเป็นฟูลสูตรเลยอ่าใช่เออใช่เป็นแบบชุดเดี่ยวยาวเลยเออแล้วทำอะไรไม่ได้เลยอยู่แล้วอ่ะโอ้โหเจ๊งอ่ะ หมดกันเมดิคอมเนี่ยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เชื่อว่าหลายๆคนก็ <c oughs> ก,ก็ก็คิดนะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยแบบว่าโหพอมาถึงวันนี้แบบแม่ถ้ารู้อย่างนี้นะใช่ <c oughs> ถ้ารู้อย่างนี้นะหัวตอนนั้นนะตอนนั้นนะใช่นี่นะที่เขาบอกว่ารู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะทุยโอ้โหนึกว่านึกว่าจะจบแบบรอ,รอ แล้วจเจ้ารอมึงให้กูบอกมึงไห้ว่าทำไมเราถึงชวนเอลมาพูดรู้ไหมครับเพราะว่าโครงการนี้มีเรื่องราว่ามาที่อยากให้รู้ว่ามันไม่ใช่แค่ของเล่นๆ่นจริงเทปนี้เทปนี้ก็ทําเพื่อนี่ทําเพื่อนขนมเ <laughs> ทปนี้ทำเพื่อของกินจริงๆใช่ <laughs> ครับเพราะว่าเขาส่าห์ส่งมาให้กินกั <laughs> นะ่เราต้องกินนะส่วนใครที่สนใจอยากจะลองชิม <laughs> ขนมอร่อยแบบนี้นะครับก็ลิงก์ทุกอย่างอยู่ในดิสคริปชันข้างล่างมึงอยากไปลองชิมเดี๋ยวเขาคิดว่าฟรีสนใจอยากสั่งซื้อเอาลอก็ อ่าก็อาจจะแบบใครอยู่แถวนั้นก็ไปชิมไงอ่าใครอยู่แถวบางคำพันชอมเพราะเข้าไปดูใน Facebook แล้วแบบเฮ้ยน่ากินหลายอย่างเลยไม่ได้มีแค่ขนมนะมันมีหลายๆอย่างอยากกินเกี๊ยวครับเพราะอยากกินมากเดี๋ยวส่งมาให้โอ้โหกว่าจะมาถึงนิ่มเสียไม่รู้ไม่รู้ว่ามาถึงได้ปะนะน่าผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับชอบกดไลค์ชัยกดแชร์อย่าลืมนะครับฝากซับสไคร้ด้วยกดสั่นกระดิ่งมันจะตื่นกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งนะฮะแชร์เอาไปให้โลกรู้ว่ามมีีรรราายยยกแบบบน้้อู่ดวคัผ ไงวันนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสดี<ม>ครับ